เปลี่ยนแหวนครับแหวนลูกสูบของสติน 0.0 ไม่ตำนานครับ 0.0 ช่วงหลังนี่มือใหม่เยอะครับตอนนี้แหวนลูกสูบแท้มือใหม่เยอะแล้วก็ลองผิดลองถูกลองแหวนหักบ้างใส่แหวนหักบ้างใส่ปลายตรงนี้หักบ้างปลายแหวนหักบ้างตัวแหวนหักบ้างเดี๋ยวมีวิธีการใส่ครับมีเทคนิควิธีการใส่เช็คหมุดในตัวลูกสูบก่อนหมุดนี้เป็นตัวสำคัญครับหมุดนี้ตัวนี้เป็นตัวบังคับไม่ให้แหวนดิ้นได้ครับสองอย่างวะแหวนจะอยู่นิ่งอยู่กับที่หมุดจะอยู่ฝั่ง ID ครับนี่มันเกี่ยวกับปากแหวนพอดีมันลงล็อกกันพอดีถ้าหมุดหลุดเนี่ยแหวนนี้ดิ้นได้พอแหวนดิ้นนี่ครับพอแหวนดิ้นปากแหวนมันจะเกี่ยวพอร์ตนี่ครับทำให้แหวนหักปกติแหวนอยู่ระยะนี้อยู่เส้นมุมทะแยงนี้มันจะไม่ชนพอร์ตปากแหวนนี่ครับถ้าหลุดปุ๊บมันจะไปเกี่ยวนี้จังหวะขึ้นลงทำให้ปากแหวนหักลูกศรจะอยู่ฝั่งไอเสียครับนี่ลูกศรเนี่ยถ้าใช้ไปนานไม่มีลูกศรก็เช็คหมุดเนี่ยครับหมุดจะอยู่ฝั่ง ID หมุดที่ล็อกแหวนจะอยู่ฝั่ง ID แหวนลูกสูบนี่ต้องใส่ตัวล่างก่อนครับหมุนแหวนครับเพื่อเช็คว่าลูกสูบเป็นไงบ้างครับตอนนี้กรณีที่ใส่ลูกสูบเดิมครับอันนี้สูบใหม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้าใช้ลูกสูบเก่าเนี่ยต้องหมุนแหวนดูว่าแหวนตายหรือเปล่าเพราะบางทีลูกสูบมันหนีบแบบร่องมันเล็กกว่าเดิมมันตกขมอร่องมันเล็กต้องหมุนดูขั้นตอนสำคัญครับชะลมน้ำมันครับอย่าพลาดครับขั้นตอนนี้อย่าลืมถ้าลืมเนี่ยเรียบร้อยเลยครับหักแหวนหักเลยชะลุไม่ชุ่มเลยครับน้ำมันทูทีครับใช้น้ำมันทูทีที่ใช้ผสมเบนซินที่ใช้กับเลื่อยครับชะลุไม่ชุ่มไปเลยถ้ายิ่งชุ่มยิ่งใส่ง่ายครับสะสมตัวเสื้อด้วยครับID จะอยู่ต่ำครับฝั่งไอเสียอยู่สูงกว่าเอาลูกศรอยู่ฝั่งไอเสียใส่ทีละตัวครับบีบเทคนิคสำคัญครับพอใส่ตัวแรกปุ๊บต้องหมุนดูครับมีให้มีระยะแก๊ปถ้าไม่มีดันเข้าแหวนหักครับปลายหักนี่ต้องให้มีระยะแบบนี้แล้วก็ดันเข้าไปแล้วใส่ตัวที่สองดันดูปั่นคล่องครับดูไม่เย็นนี่พอใส่ตัวที่สองปุ๊บหมุนหาระยะแก๊ปนี่ครับไม่เย็นว่าในกล้องก่อนดันก็หมุนหาระยะก่อนครับนี่ครับแล้วก็ดันเข้าไปเลยดันให้อยู่ระยะนี้สำคัญครับแก๊ปนี่สำคัญมากถ้าไม่มีระยะนี้แล้วก็ดันเนี่ยแหวนปลายหักได้ครับ